สำรวจโลกพุธที่27กันยายนพบกับมหัศจรรย์ทะเลอาราเบียนฤดูร้อนในอ่าวโอมานดวงอาทิตย์ที่แผดเผาแห่งอาราเบียทำให้น้ำระดับตื้นมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสความอบอุ่นทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตทั่วแนวปะการังและดึงดูดสัตว์กินพืชที่หิวโหยจำนวนมากให้มาที่นี่นี่คือภาพชีวิตของปลาหลากหลายชนิดในสงครามแย่งอาหารของพวกมันปลาจำนวนมากที่มาแย่งชิงอาหารกันที่นี่ดูแปลกตามันมีสีสันสดใสและลวดลายที่โดดเด่นสะดุดตาแต่ไม่ใช่ปลาโดมิโนตัวนี้สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV